กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักเข้าสู่คลองสูบน้ำหกขวาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงรากสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งบริเวณปากคลองส่งน้ำหกขวาตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสูบน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักเข้าสู่คลองส่งน้ำหกขวาสำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงรากในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทและอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้สามารถเริ่มเพาะปลูกตามการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึงคลองหกขวาตรงนี้จะเป็นเส้นสายหลักนะครับที่ส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงรากทางท่านอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยสั่งการมาที่สำนักงานชลประทานที่10ให้ดูแลการบริหารจัดการน้ำในทุ่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเส้นทางหลักที่น้ำเข้าสู่ทุ่งเชียงรากเนี่ยจะมีอยู่3เส้นทางหนึ่งในนั้นก็คือตรงนี้นะฮะคลองหกขวาแต่ว่าระดับธรณีท่อของคลองหกขวาเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับนายประพิจันมาเนี่ยก็ร่วมกับท้องถิ่นนะครับเอาเครื่องมาสนับสนุนช่วยเหลือสูบน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักเข้าคลองหกขวาลำเลียงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงรากสามารถทำการเพาะปลูกได้ตามแผนที่เรากำหนดไว้ครับขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงนะฮะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมชลประทานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็ต้องขอขอบคุณท่านแทนพี่น้องชาวนาทั้งสองตำบลในนามตัวแทนตำบลสร้อยทองขอบคุณนะคะทางกรมชลประทานที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งตำบลสร้อยทองตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างดีที่สุดขอบคุณด้วยค่ะต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่สนับสนุนเรื่องน้ำให้ชาวเกษตรกรได้มีน้ำอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการทำเกษตรในคราวนี้ครับขอขอบคุณมากครับเราต้องขอขอบคุณกรมชลประทานเป็นอย่างสูงท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านประพิจันมาที่ดูแลเรื่องเครื่องจักรกลและผอ.สำนักงานชลประทานที่10ผอ.สำนักงานชลประทานมโนรมที่ให้ความอนุเคราะห์กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่3อำเภอ3จังหวัดเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงรากเป็น1ใน13พื้นที่ลุ่มต่ำที่กรมชลประทานทำการปรับปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากนั้นจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างในระยะต่อไปอีกหนึ่งโครงการที่กรมชลประทานอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคือโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขามเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขามตั้งแต่บริเวณสะพานท่าเรือตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ไปจนถึงบริเวณวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่รวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรปัจจุบันมีผลงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ38คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2565นี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางขามในช่วงฤดูน้ำหลากรวมทั้งเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้มากถึง21ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ 40,000 ไร่ต้องขอขอบคุณนะคะกรมชลประทานได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรขอบคุณท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะสำนักงานชลประทานที่10ตลอดจนกระทั่งท่านดร.เฉลิมชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดลพบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่เอ่ยนามมาขอขอบพระคุณค่ะเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีรวมไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำบางขามมีน้ำอุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาและทำการเกษตรไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์